เดี๋ยวรอแชร์นะครับแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจ CM 108ครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณฝนนะครับก็คุณฝนที่ประกาศตามหาคุณแม่นะครับเป็นคนนครสวรรค์ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็วันนี้ไม่ได้เจอคุณแม่มากี่ปีละประมาณตั้งแต่หนูเกิดอะค่ะอืมเพราะว่า3ขวบ4ขวบใช่ค่ะอืมตอนยังจำความไม่ได้เลยครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่ได้เจอแม่ที่เจอคุณแม่ตั้งคือเด็กนะเจออยู่แล้วแต่ว่าประมาณกี่ปีนะครับ30ปีได้ไหมประมาณ30ปีได้30ปีนะครับก็แชร์ไปเพจเฟซของคุณฝนด้วยก็ได้นะครับวันนี้รู้สึกไงบ้างยังไม่ได้เจอนะฮะเดี๋ยวจะดูวินาทีแห่งการวินาทีที่จะเจอคุณแม่นะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปเนาะไปที่บ้านคุณแม่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแม่ห้อยเงินอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณฝนเป็นคนนครสวรรค์ซึ่งประกาศตามหาคุณแม่หน้าเฟซบุ๊กซึ่งผมก็ช่วยแชร์ให้นะครับคุณฝนต้องขอบคุณคนที่ช่วยแชร์เนาะตอนนั้นอ่ะจนทำให้ได้ข้อมูลว่าคุณแม่อยู่ที่บ้านแม่ห้อยเงินนะครับอำเภอดอยสะเก็ดนะครับตื่นเต้นมากครับเรากำลังเดินไปที่บ้านคุณแม่ของคุณฝนนะครับซึ่งไม่ได้เจอกัน30ปีได้แล้วนะครับรู้สึกจะอยู่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆแล้วใกล้แล้วก็โทรนัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กันอ้าวเจอแล้วเจอคุณแม่แล้วคุณแม่อยู่ข้างอ้าวคุณแม่อยู่ตรงนี้ครับรถจอดบ้านเนี่ยตรงใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวก็รถมันเดี๋ยวจอดให้บ้านเลยครับลูกสามสิบปีที่รอคอยก็น้องฝนมาพบกับคุณแม่แล้วนะครับหลังจากที่ท่านสมาชิกช่วยกันแชร์นะครับที่ประสบอุบัติเหตุก็อ๋อครับไปอยากไปหาลูกกับแม่คุณแม่จะมีอย่างเซอร์ไพรส์น้องฝนบ้างมีพ่อ
แล้วอ้าวเข้าบ้านตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไม่ห้อยเงินนะครับหมู่2แม่นี้เรียกหมู่2เนาะบ้านบ้านไม่ห้อยเงินหมู่2นะครับแม่แล้วใครบอกใครเล่าให้ฟังว่ามีลูกสาวตามหาฮะเขาอ๋อปั๊มน้ำมันเขาดูในอินเทอร์เน็ตหรือว่ายังไงครับเออเขาดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะแม่ก็เล่นไม่เป็นไงแม่ไม่เป็นครับเขาโทรมาบอกว่าแม่ออยมีลูกของพี่กับลูกสาวชื่ออะไรชื่อน้ำฝนอะไรแล้วเขาจำหน้าแม่ออนได้เหรอใครเป็นก็พี่นิดอะไรแม่อยู่วัดไงอยู่วัดทางไกลรูปทรงไปทั่วหมดเนี่ยแต่น้องฝนเอารูปตอนสมัยยังสาวอยู่นะใช่ไหมเออครับโอเคครับนี่น้องฝนเป็นพบหน้าคุณแม่ที่ประกาศตามหาทางโซเชียลนะครับรักลูกมากแต่มันมีความมีเป็นอย่างนั้นครับเขาเรียกว่าบ้านปลาพักกุมเหมือนใช่กับแม่ตรงเนี้ยปลาพักกุมครับอ่ะเช่นก็น้องฝนเดินทางมาจากนครสวรรค์เมื่อวานนี้นะครับประมาณตอนเย็นนะครับก็มาถึงเชียงใหม่เมื่อเช้านี้เมื่อกลางคืนเมื่อกลางคืนมีเต้เอียด้วยเหรอโอ้โหครับแม่ต้องทิ้งลูกมาตั้งแต่3ขวบเพื่อจะไปหาลูกไปไม่อ่านหนังสือไม่ออกมีสุขนะลูกนะดีมีสุขทั้ง2คนน่ะมันได้รับนั่งแต่ลูกข่าวก่อนนอนอ่ะอือนอนไม่หลับนอนหลับแล้วกลางคืนมันก็เป็นลูกว่ะเดี๋ยวรอลูกแม่ยังไม่จะไปอ่ะยังอยู่ใจสวัสดีเจ้าก็ลูกสาวสวยเนาะก็รู้สึกจะเป็นวันแม่เนาะวันแม่วันที่12น้องฝนก็โพสต์ใน Facebook ของส่วนตัวของน้องฝนว่าตามหาแม่ใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นก็ได้ข่าวว่าอะไรนะอยู่บ่อสร้างเหรอตอนแรกมีคนบอกหลวงพ่อว่าเจอแม่ที่ตลาดกับหลวงที่เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยนอกจากเขาบอกว่าแม่อยู่ตรงที่ที่เขาทำร่มหนูก็เลยให้พี่ตำรวจที่ชุดสืบที่นครสวรรค์ชุดสืบว่าทะเบียนราษฎร์แม่ยังอยู่ไหมแล้วได้ไปติดต่อเปลี่ยนบัตรทำอะไรบ้างไหมแล้วที่อยู่ปัจจุบันมีไหมแต่ก็คือไม่มีข้อมูลใดๆเลยค่ะนอกจากเซิร์ชว่าระบอดที่ทำร่มคือตรงไหนก็คือบ่อสร้างก็เลยพออีกวันหนึ่งก็ช่วยเพื่อนๆช่วยลงเพจไว้แล้วก็ติดต่อเพจของพี่อะค่ะเพจเชียงใหม่แล้วคนเชียงใหม่เยอะมากที่ช่วยกันแชร์น้องฝนต้องขอบคุณคนที่ช่วยแชร์เนาะวันนั้นอะแชร์เยอะมากแล้วก็ทับขอบคุณนะแม่กับลูกเจอกันเป็นบุญเป็นกุศลแม่ก็ทำบุญมาตลอดบุญที่ช่วยเพราะว่าตัวเองอ่านหนังสือออกไปไม่ได้แล้วก็ลูกรถคนตายแล้วก็มันเป็นโรคเครียดทำบุญยามภูมิใจครับแต่ลุงนี่มาช่วยครับลุงไม่ช่วยดูแลนะแต่ว่าแม่ก็ไปทำบุญบ่อยมากเนาะวัดไม่ห้อยเงินใต้เนาะครับวัดไหนก็ไปหมดอ๋อไปหมดเลยครับไปหมดแล้วก็ทำบุญส่งขอให้มันได้เจอเนี่ยมันบุญช่วยจริงๆนะทำไปเถอะทำความดี
ม่เทียนไหนกอดให้หน่อยทำดีได้เจอลูกตั้งแต่3ขวบเนาะตอนนั้นอืมครับดังคือตัวน้อยดังนะทำมากนะแต่น้องฝนมีรูปตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะตอนนั้นเนาะเก็บไว้ตอนนั้นอันถามเขาแล้วนะลูกจะอยู่กับพ่อไปอยู่กับแม่เขาบอกให้อยู่กับพ่อแล้วพาไปเอ็นดูแม่ย่าไม่มีหลานเราก็มีบุญอย่างนึงว่าเราได้ทำลูกให้ดูแลย่าทุกวันเนี่ยเราก็ทำแต่บุญของเราเนี่ยถ้าบุญมีถ้าลูกตามหาเจอแสดงลูกคนนั้นมีบุญกับเราเนาะครับอันนี้คือพลังโซเชียลเนาะ Facebook เราเล่น Facebook นี่ก็บางทีก็มีประโยชน์เนาะเออมีประโยชน์มากครับโอเคจะให้ทางครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับก็ครับเห็นบอกว่าคุณแม่จะทำอาหารอะไรให้ทานด้วยไหมทำสองรอบแล้วฮะทำสองรอบแล้วอะไรแกงอะไรปิ้งสองรอบแล้วล่ะต้อนรับคุณโลกนะครับโอเคก็ครับเดี๋ยวให้ทางครอบครัวอยู่ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ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 ที่จริงผมก็เป็นคนที่นี่ครับบ้านแม่ห้อยเงินนี่แหละครับ20ปีครับโอเคครับโอเคครับคุยกันก่อนครับเดี๋ยวผมครับเดี๋ยวคุณฝนคุยกันก่อนครับก็อันนี้คือบรรยากาศวินาทีที่คุณฝนนะครับปกติอยู่ที่นครสวรรค์ส่งข้อความมาทางอินบ็อกซ์ของ CM108 นะครับว่าอยากจะเจอคุณแม่นะครับซึ่งไม่ได้เจอกัน30ปีได้แล้วนะครับแล้วก็พอโพสต์ไปประมาณสัก2ชั่วโมงนี่แหละก็มีท่านสมาชิกแจ้งนะครับเป็นภาพเก่าแล้วนะครับภาพเมื่อคุณฝนอายุได้3ขวบ 2-3 ขวบอย่างเงี้ยครับก็มาโพสต์เอ้ามีคนจำคุณแม่ของคุณฝนได้นะครับว่าบ้านอยู่แม่ห้อยเงินนะครับหมู่2ที่แรกตามทะเบียนนี่อยู่หมู่1นะครับก็สอบถามไปมาก็อยู่ที่บ้านปะพะกุมปะพะกุมตำบลแม่ห้อยเงินหมู่2นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับก็ตอนนี้ก็ให้ทางคุณแม่คุณลูกและครอบครัวอยู่ด้วยกันหลังจาก30ปีที่ไม่ได้พบกันนะครับผมเป็นคนพามาครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ที่นี่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ